2อ่ะจริงๆวันนี้ต้องยืนสัมภาษณ์คู่กับน้องใช่ไหมครับคู่ก็แทนน้องหน่อยน้องสปิริตน้องบนเวทีก็สุดยอดเหมือนกันวันนี้ก็แอบเป็นห่วงค่ะเพราะว่าจริงๆน้องเขาก็ป่วยมาประมาณ2วันได้ละใช่ค่ะแต่ว่าเนื่องด้วยงานอย่างเงี้ยสปิริตเขาก็สู้เนาะใจเขาก็สู้อะไรเงี้ยค่ะจนถึงแบบจบงานก็ถือว่าเก่งมากๆเขาป่วยเป็นอะไรเหมือนกับว่าติดเชื้อในลำไส้ค่ะน่าจะเป็นมาจากอาหารที่ทานอันนี้คือไปเช็คกับคุณหมอมาแล้วใช่ไหมครับแต่วันนี้ก็สปิริตเนาะก็ยังแบบว่ายอมขึ้นเวทีแบบอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอไม่ได้น้องก็แสดงอาการอยู่ใช่ไหมว่าแบบจะไม่ไหวคือหลังจริงๆตอนช่วงร้องเพลงก็ยังไม่มีอาการเท่าไหร่แต่ว่าช่วงเล่นเกมหลังๆมาก็เริ่มที่จะเห็นอาการนิดหน่อยบ้างอันนี้ทางคุณหมอก็สั่งให้พักไหมคะหรือว่าดูยังต่อได้จริงๆไม่ได้สั่งให้พักแต่ว่าก็คือให้ดูในเรื่องของอาหารการทานแล้วก็ให้ทานยาอย่างเป็นประจำต่อเรื่องอะไรเงี้ยค่ะยาที่จะต้องทานแก้ติดเชื้อก็คือเหมือนต้องพักขาพักนิดนึงให้อาการมันเบาลงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมจริงวันนี้เราได้ห้ามน้องไหมว่าถ้าไม่ไหวก็ไม่ต้องไปก็อย่าฝืนจริงๆทุกคนค่ะทุกคนรวมทั้งบอสทั้งกองอะไรเงี้ยก็ถามว่าแบบน้องไหวหรือเปล่าถ้าไม่ไหวก็คือสามารถแบบแจ้งได้อะไรเงี้ยแต่คือน้องเขาก็ใจสู้เขาไหวก็โอเคนะก็อัปเดตแล้วนะว่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพี่ฟ้าเดี๋ยวไปดูน้องต่อเอามาถึงเรื่องของเราพี่ฟ้าแล้วล่าสุดทำสนามบินแตกเลยนะคะที่เวียดนามค่ะฟิลนั้นยังไงคะพี่ฟ้าก็มีน้ำตาแตกไปเหมือนกันตอนแรกคือหนูก็ไม่ได้คิดว่าจะเยอะขนาดนั้นคิดว่าน่าจะประมาณแบบอ่ะ20 30อะไรเงี้ยแต่คือณตอนนั้นก็คือแบบเยอะมากน่าจะหลายร้อยคนที่อยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็ตะโกนชื่อเราแบบอิงฟ้าชาลออะไรเงี้ยก็ดีใจค่ะโดยเฉพาะเหมือนแบบตอนที่เราทำกิจกรรมเขาก็มาดูทางมีขับรถตามด้วยแล้วก็มีแบบเขียนภาษาไทยใส่กระดาษซึ่งเราเป็นโมเมนต์ที่แบบน่ารักมากเป็นโมเมนต์ต่างประเทศครั้งแรกที่ทำให้เราไม่คิดว่าโอ้โหไม่คิดว่ามันจะมาไกลได้มากขนาดนี้เหมือนเขาชอบเพราะว่าเราแบบบ้านเขาก็ไม่ได้สนับสนุนเรื่อง LG มากสักเท่าไหร่เนี่ยเหมือนแบบพอเห็นเราเป็นนางงามด้วยเพราะว่าคนที่เวียดนามเขาชอบดูนางงามอยู่แล้วอะไรเงี้ยเห็นว่าเราแบบเป็นตัวแทนของกลุ่ม LGBTQ เลยเขารู้สึกเหมือนภูมิใจอยากสนับสนุนอินฟอด้วยเลยมันใจฟูเลยไหมคะอินฟาฟูมากฟูมากค่ะนอกแต่ละกิจกรรมนี่คือแบบว่าโอ้โหหลากหลายมากกิจกรรมอัดแน่นเลยนะไปรอบนี้แน่นบอสบอกไปเที่ยวการต้อนรับใหญ่มากเลยนะคะอินฟาการต้อนรับเขาจัดเต็มขนาดไหนคะที่นั่นก็exclusive หลายอย่างค่ะทั้งอาหารการกินแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวหลายๆที่แล้วก็ไปเรียนรู้แบบประวัติศาสตร์บ้านที่เมาแต่ละสถานที่อะไรเงี้ยค่ะก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแฮปปี้กับทริปนี้เหมือนกันการไปเวียดนามในครั้งนี้ประทับใจอะไรเป็นพิเศษที่เวียดนามไหมคะหลายอย่างนะคะอันดับแรกของหนูชอบแบบเพื่อนๆนางงามบ้านเขาที่มาร่วมกิจกรรมด้วยกันทุกคนแบบน่ารักน่ารักมากใช่ค่ะแล้วก็ชอบสถานที่ที่แบบไปเที่ยวไปทานอาหารเพราะว่าบรรยากาศที่นู่นเดี๋ยวที่นี่ก็ยอมรับว่าแบบบางที่มันก็ไม่เหมือนกันใช่ค่ะมีได้เรียนรู้ภาษาอะไรเวียดนามแบบเล็กๆน้อยๆแฟนคลับก็มีกิมมิกด้วยนะก็มีประมาณแบบได้สองสามประโยคก็ต้องบอกภาษาเวียดนามค่อนข้างที่จะแบบฟังออกยากได้ใส่ชุดหนังใหญ่ด้วยชุดด้วยใหญ่มากชุดของอ่าวใหญ่ซึ่งเป็นชุดห้องเสื้อที่แบบใหญ่ที่สุดในเวียดนามใช่ค่ะชุดหนักมากชุดประมาณแบบเฉพาะหัวประมาณ10กว่าโลค่ะใช่แล้วชุดก็น่าจะประมาณ30กว่าโลได้มันหนักมากจริงๆค่ะแต่ว่าภาพที่เราเห็นตอนที่เราเดินเนี่ยมันสวยจนแบบดีใจได้ที่ได้ใส่เป็นตอนฟิตติ้งนี่คือบอกหูตื่นตาตื่นใจกันหมดเลยแต่ละคนเพราะว่าชุดแต่ละคนอลังการมากก็ดีไซเนอร์ของคนที่เวียดนามอ่ะเขาจะมีภาพแบบในหัวค่ะจะต่างจากที่ดูก็คือชุดอย่างที่ทุกคนเห็นเลยชุดราตรีชุดบนเวทีอะไรเงี้ยก็สวยงามทุกชุดเลยแล้วทุกคนท็อป10ก็คือได้ลองใส่ก็ชอบมากๆมันมีความขลังมีอะไรไหมคะเราได้ใส่แล้วรู้สึกยังไงเอาจริงๆนะง่ายๆที่จะได้ใส่ไงรู้สึกค่ะก็รู้สึกดีใจยิ่งตอนที่หนูแบบเดินลงมาเสร็จแล้วก็เห็นภาพเห็นวิดีโอที่เราแบบดูย้อนหลังอะไรเงี้ยเราก็แฮปปี้มากแล้วพอทราบราคาไหมว่ามันเป็นแบบชุดราคากี่หลักอย่างนี้ที่เราได้ใส่เขาบอกว่าจุกเลยกี่หลักครับประมาณเท่าไหร่ชุดหนูน่าจะประมาณล้านกว่าบาทเป็นชุดที่ราคาแบบใช่แต่ว่าชุดน้องๆก็คือแบบ400,000-500,000อัพทั้งหมดเลยของเราล้านเลยตอนใส่ก็คือเกรงเลยเกรงเพราะเดินไม่ไปอ่ะหนักมากจริง
เห็นว่าหลังจากนี้ก็จะมีอีกหลายๆประเทศที่เราจะต้องไปใช่ไหมคะอีฟ้าเดือนหน้าค่ะเตรียมบุกอาเซียนเตรียมบุกอาเซียนเป็นไงบ้างไปลาวแล้วเตรียมตัวยังไงบ้างคะอันดับแรกก็เรื่องภาษาใช่ค่ะเพราะว่าเป็นภาษากลางที่ต้องใช้ภาษาลาวยากไม่ยากแต่ว่าน่าจะมีอีกหลายประเทศที่จะต้องไปบอสกิมกิมมาว่าหลายประเทศก็คือติดต่อเข้ามาตอนนี้คอนเฟิร์มสักเท่าไหร่แล้วเรื่องคอนเฟิร์มนี่หนูไม่แน่ใจในห้องถามบอสอีกทีแต่ว่ารู้ว่ามีประเทศหลายประเทศคือมีคืออิงลอนไปไกลมากใช่ค่ะมันไปแบบเม็กซิโกไปลาวไปเวียดนามไปอินโดไปอเมริกาก็มีค่ะไปหลายไปแบบกระจายไปหลายก็คือข้ามจากเอเชียไประดับยุโรปไประดับบราซิลก็มีเตรียมสนามบินแตกพี่เรียนครับไม่กล้าคาดหวังเลยค่ะแต่ว่าขออย่างน้อยก็แบบแค่มีคนมารับก็ดีใจแล้วจะมากจะน้อยก็ประมาณนี้งานมันแน่นมันชุกขนาดนี้อิงฟ้าเขากลัวจะมีแบบว่าผลการกระทบกับการที่แบบเราจะไม่มีเวลาเตรียมตัวมาจริงๆเพราะว่าเวลามันก็ใกล้เข้ามาแล้วคนค่อนข้างห่วงอิงฟ้าพักผ่อนน้อยด้วยอย่างที่แจ้งไปว่าหลังจากจบคอนเสิร์ตเดียวคือวันที่6สิงหาเราก็จะรับเบรกงานหลายอย่างไปแล้วก็ใช่ค่ะปฏิทินเบรกแล้วใช่ไหมคะใช่จริงๆก็เริ่มเดือนหน้าก็จะเริ่มจางแล้วเพราะว่าจะต้องแบบเตรียมคอนเสิร์ตหลังจากคอนเสิร์ตเสร็จปุ๊บก็จะต้องเตรียมตัวไปอินโดอันนี้ประมาณระยะเวลาประมาณน่าจะเกือบ3-4เดือนประมาณนี้ที่จะได้แบบเตรียมตัวภาษาเปอร์ฟอร์แมนซ์ทุกอย่างที่แฟนนางงามคิดว่าระยะเวลาในการเตรียมตัวของเรามันจะพอไหมสำหรับตัวเราหนูประกวดมิสการกรุงเทพมีเวลาเตรียมตัวแค่เดือนเดียวเองคิดว่าเรามีวิชาอยู่ในตัวอยู่แล้วหนูว่ามันอยู่ที่ใจด้วยค่ะมันอยู่ที่ใจด้วยถ้าสมมติว่าหนูมีเวลาซ้อมเยอะอ่ะแต่ใจมันไม่ได้เรียนไปก็เท่านั้นแต่ถ้าสมมติว่าใจแล้วมันมุ่งมั่นมันตั้งใจแล้วมันทุ่มเทเวลาแม้จะเป็นเวลาสั้นๆแต่หนูก็เชื่อว่าเราสามารถที่จะทำได้เรียกว่าฝาทำกันบ้านนะคือเราว่างขอทำกันบ้านแต่ว่าหลายๆประเทศก็เริ่มเผยคู่แข่งเราออกมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยก็ดูค่ะดูแล้วก็ศึกษาอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องภาษาอะไรเงี้ยเราก็จะมีให้น้องๆท็อปไฟแบบบางทีก็คุยกันเป็นภาษาอังกฤษบ้างอะไรเงี้ยเพื่อที่เราจะได้ฝึกภาษาด้วยพูดถึงช่วงระยะ2เดือนเนาะออกงานทุกวันจะทำรายได้นิดนึงค่ะทะลุหรือยังคะเป้าหมายของเราก็ได้อยู่ค่ะได้อยู่พอสมควรตอนนี้คุณแม่มีเวลานับพอไหมยังคุณแม่คือลอยลำแล้วต้องทำอะไรร้องเพลงอย่างเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็ดูบ้านตอนนี้ทะลุ10ล้านทะลุเองแล้วตอนนี้สำหรับหนูหรอของตัวเราก่อนตัวเรานะยังไม่ได้เห็นทั้งหมดค่ะแต่เราก็จะได้เห็นแบบเป็นรายเดือนอะไรเงี้ยยังไม่ถึง10ล้านใช่ค่ะแต่ว่าถ้ารวมทั้งหมดตอนนี้ก็อย่างที่บอสแจ้งไปก็น่าจะ8-10ล้านกันแล้วแล้วพิซซิเตอร์ก็20ล้านแล้วก็ยังไม่มีเวลาไปเรียนก็เลยอาจจะต้องแบบเรื่องรถอาจจะต้องดูกันอีกทีแต่ว่าน่าจะเร็วๆนี้ค่ะเพราะว่าเราก็ต้องมีเนาะในการทำงานอะไรเงี้ยค่ะส่วนเรื่องบ้านก็ตอนนี้คือโฟกัสที่บ้านแม่ให้เรียบร้อยก่อนใช่ค่ะแล้วก็บ้านตัวเองก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอาจจะเป็นคอนโดก่อนเพื่อความสะดวกตอนนี้บ้านแม่ก็คือเหลือลงเฟอร์นิเจอร์อย่างเดียวเป็นบ้านหลังเล็กๆค่ะไม่ได้แต่อันนี้คือสร้างตอนที่เราได้มงแล้วหรือว่าสร้างก่อนค่อยๆสร้างมาค่ะคือเพิ่งเสร็จตอนหนูประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ใช่แต่ว่ายังไม่ได้แบบลงดีเทลแบบเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านอะไรเงี้ยคือเริ่มสร้างตั้งแต่ตอนที่เราประกวดเลยใช่ไหมคะหรือสร้างก่อนนะค่อยๆเติมแล้วก็แบบไม่ได้แบบเติมมาเรื่อยๆตามจำนวนเงินที่เรามีบางทีก็มีเบรกไปบ้างก็มีแต่มาจังหวะที่เราประกวดเสร็จพอดีมีเงินก็เลยทำให้เสร็จก็เติมได้ไวแล้วอย่างล่าสุดเห็นโพสก็แบบเลือกเป็นชุดฟ้าแฟนคลับแบบว่าหนูว่าจริงๆอ่ะไม่ได้กลับไปเห็นครั้งแรกหรอกคือกลับไปเห็นหลายครั้งแล้วอะไรเงี้ยชอบไปดูอยากรู้ว่าแบบปัจจุบันมันเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยก็อยากให้เขาเห็นแฟนคลับเห็นว่าสิ่งที่เราพูดอ่ะมันคือเรื่องจริงให้เขาได้สัมผัสไปกับเราว่าอย่างน้อยมันเป็นกำลังใจให้คนที่เขากำลังลำบากอยู่อ่ะเขาจะได้รู้ว่าแบบอนาคตข้างหน้าคุณอาจจะแบบประสบความสำเร็จแบบเราก็ได้ใช่อย่าไปท้อกับมันอย่างทุกครั้งที่เวลาแบบขับรถแอบไปดูอย่างเงี้ยยังเห็นแบบว่าภาพเด็กหญิงอิงฟ้าใช่ไหมโอ้โหเขาเรียกอะไรอ่ะความทรงจำตรงนั้นมันเยอะมากเยอะมากจริงๆค่ะ
เซนซิทีฟร้องร้องเป็นความทรงจำที่แบบคือแบบมันเป็นความแฮปปี้หรือว่าอย่างไรแฮปปี้หรือว่าความลำบากที่เราต้องอยู่แบบมันเห็นทุกโมเมนต์เลยใช่ไหมตอนนั้นหนูก็อย่างที่บอกหนูไม่ได้คิดว่ามันลำบากมันไม่ได้ลำบากเลยค่ะแต่ถ้าสมมติว่าตอนนี้มองกลับไปถึงความเป็นอยู่ตอนนั้นก็คงเรียกว่าลำบากแล้วตอนช่วงตอนเด็กความทรงจำของเรานะตอนนั้นมันมีแต่แบบอบอุ่นแล้วก็เป็นวัยที่เราแบบได้อยู่กับครอบครัวแบบครอบครัวจริงๆคือเดือนละ400เมื่อก่อนนี่คือเป็นยังไงบ้างน่าจะ400หรือ600ถ้าหนูจำไม่ผิดตอนนั้นก็ทำงานกันแบบทำนู่นทำค่ำอะไรเงี้ยใช่ก็สงสารพ่อกับแม่เวลาที่ต้องออกไปขายของข้างนอกก็เข็นจากบ้านตรงนั้นไปวัดอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นถึงความลำบากก็ถึงทำให้เราแบบมีแรงผลักดันให้เราแบบกระตือรือร้นในการที่อยากจะทำให้เขาสบายมากสภาพบ้าน400-600บาทนี่คือยังสมบูรณ์เหมือนเดิมยังอยู่เหมือนเดิมเลยไม่แน่ใจว่าก่อนหน้านี้มีคนมาอยู่หรือเปล่าแต่ว่าทุกอย่างมันยังเหมือนเดิมในกระทั่งโซนใช้ของมีเมียเราเขียนอะไรมาตั้งเขียนฝันไปข้างฝ่ายยี่นี่ไหมครับคือหน้าประตูจริงๆหนูยังคิดเลยว่าหนูเป็นคนเขียนหรือเปล่าเดี๋ยวจำไม่ได้ใช่แต่ว่าข้างบ้านที่มันอยู่ข้างๆที่เป็นสติ๊กเกอร์อะไรเงี้ยพ่อหนูเขาเป็นคนเขียนเองเขียนแปะให้ข้างบ้านเลยมันก็ยังอยู่เขาขอมว่าไงหลวงพ่อขอมาเลยสักอย่างไม่รู้เห็นใต้โพสต์นั้นอิงฟ้าก็โพสต์บ้านที่บอกว่าทำให้คุณแม่สำเร็จแล้วพอมองย้อนระยะทางไปเราภูมิใจในตัวเองยังไงมาก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 ค่ะเพราะว่าแล้วมันอยู่ไม่ไกลกันด้วยใช่ค่ะแล้วตัวแม่เองเขาก็แบบดีใจที่มีบ้านเป็นของตัวเองสักทีอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็ภูมิใจมากมากด้วยหยาดเหงื่อแรงงานของเราอีกเรื่องหนึ่งล่าสุดบอกเรื่องของ LGBTQ ก็เรื่องของสมรสเท่าเทียมก็ผ่านมามันผ่านมาขั้นหนึ่งแล้วคนก็แบบพุ่งมาที่เราว่าเราเหมือนเป็นกระบอกเสียงได้ดีเอาจริงอ่ะเป็นกระบอกเสียงได้ดีเลยสำหรับเรื่องนี้เพราะตอนแรกที่พอทราบว่ามีคัดผมก็แบบเฟลเนาะเฟลว่าอ๋อไม่ผ่านอีกแล้วอะไรเงี้ยแต่พอมาได้ติดตามข่าวแล้วก็รู้ว่ามันผ่านกระบวนการนี้แล้วอะไรเงี้ยก็พี่น้ำตาแตกเหมือนกันใช่เพราะเราดูภาพบรรยากาศที่คนเขาร้องไห้ที่เขาดีใจกันแล้วก็อินไปด้วยอย่างน้อยเราก็เป็นเสียงที่แบบเสียงหนึ่งที่เราพยายามเป็นกระบอกเสียงมาตลอดเกี่ยวกับเรื่องของ LGBTQ เรื่องของสิทธิ์ที่เขาควรจะได้รับอะไรเงี้ยก็ดีใจค่ะดีใจมากดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งด้วยสมัครเราก็ลุ้นไปว่าจะให้กล้าตอบไปของกระบวนการนี้มันสำเร็จคิดว่ามันยังได้มากกว่านี้แต่ว่าเข้าใจว่ามันบางอย่างมันก็ต้องใช้เวลาด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ายังน้อยได้เห็นการยอมรับมากขึ้นก็โอเคถ้าเหมือนหลายคนก็คือชื่นชมอิงฟ้าดีกว่าที่แบบเป็นคนเหมือนเปิดโอกาสเปิดโลกเปิดให้คนแบบเข้าใจตรงตัวนี้มากขึ้นเลยเรารู้สึกยังไงก็ดีใจนะคะเพราะว่าโอ้หนูมาอยู่ตรงนี้หนูก็โดนดราม่าเยอะเหลือเกินแบบคนว่าก็เยอะคนให้กำลังใจก็เยอะอะไรเงี้ยอย่างน้อยมันพิสูจน์ทำให้หลายๆคนเห็นว่าสิ่งที่เราอยู่เนี้ยมันไม่ได้แค่ตัวเราเองคนเดียวแต่มันก็เพื่อทุกคนแหละโดยเฉพาะกลุ่ม LGBTQมีใครอยากให้กำลังใจอะไรกับคนที่ออกมาสู้เรียกร้องเรื่องนี้เหมือนกับเราไหมคะจริงๆอ่ะหนูว่าเขาอ่ะไม่อยากใช้คำว่าเรียกแบบมาเรียกร้องเลยเหมือนเขามาทวงคืนมากกว่าในสิ่งที่เขาควรจะได้รับก็เป็นกำลังใจให้ค่ะเพราะเชื่อว่ายังไงท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันสิ่งที่สำคัญที่สุดของ LGBTQ มันคือการยอมรับอย่างน้อยขอให้รักกันเองก่อนอย่าเพิ่งบูลลี่กันเองอย่าเพิ่งเหยียดกันเองเราเชื่อว่าถ้าสมมติว่ากลุ่มเรากลุ่ม LGBTQ แข็งแรงมากพอไม่ว่ามันจะเจอปัญหาอะไรหรือจะต้องไปเรียกร้องสิทธิอะไรไปทวงคืนสิทธิอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ใช่ปัญหาเลยชายก็เป็นกำลังใจให้ค่ะโอเคขอบคุณค่ะแป๊บนึงนะแป๊บนึง